King Power เข้าใจนักเดินทางบัตรเครดิต SCBM โลกใหม่ประสบการณ์ใหม่ติดได้ไร้บัตรชนไอซ์เบิร์ก Refreshing Mist เอสเซนต์น้ำแร่บริสุทธิ์จากภูเขาน้ำแข็งประเทศแคนาดาผสมทองคำแท้ 24K มอบชุดของขวัญสุดพิเศษกระเป๋าผ้าดีไซน์เฉพาะของชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @chonfestmist เข้าสู่คิสเปลี่ยนโลกในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ2เบรกที่ผ่านมาเราก็ได้รู้จักน้องเติ้ลและน้องกรมากขึ้นเลยทีเดียวและในช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาพูดคุยถึงทิศทางในอนาคตของ spaceth.co กันต่อว่ามีแผนการยังไงต่อไปพูดคุยกับ2หนุ่มกันต่อเลยครับเป้าหมายของเว็บไซต์ spaceth.co คืออะไรครับคือเรามองว่าพอเราทำแบบนี้ขึ้นมาได้อะเราอยากให้มันเป็นจุดเริ่มต้นของขึ้นรูปใหม่เราเป็นกลุ่มแรกที่ท้าทายแบบทุกคำดูถูกที่บอกว่าเรื่องอวกาศมันเป็นได้แค่ในห้องเรียนเรื่องอวกาศมันไกลตัวเราอยากให้ SpaceTH เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อินสไปร์คนรุ่นเดียวกันหรืออาจจะเด็กกว่าเราด้วยให้มันแบบว่าข่าวอวกาศมันกลายเป็นหนึ่งในข่าวที่อยู่ในสื่อทุกๆวันเหมือนกับมีข่าวกีฬาทุกวันมีข่าวบันเทิงข่าวเศรษฐกิจอะไรพวกเนี้ยทุกวันในอีกแง่นึงที่เป็นเป้าหมายของเราเลยก็คือเราในสิ่งที่คนชอบอย่างเดียวไม่ได้เราต้องทำให้คนเปลี่ยนวิธีคิดบางอย่างเราไม่ได้พูดสิ่งที่คนอยากจะฟังแต่ว่าเราพูดในสิ่งที่เราอยากให้เขามาฟังเราถ้าเขามาฟังเนี่ยมันเกิด value ขึ้นแล้วมันเกิดสิ่งดีขึ้นกับสังคมอยู่แล้ว Touchdown confirmed คุณอาจจะมองว่าอวกาศมันเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้หรือเปล่าแต่พอเขาได้มาเห็นคอนเทนต์ของ SpaceTH ได้มาเห็นวิธีการเล่าในแบบเราเนี่ยเขาเปลี่ยนความคิดไปแล้วในระดับหนึ่งถ้าเราทำสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าคนเขาชอบอ่ะไม่แปลกหรอกที่เราจะได้ยอดไลค์ยอดแชร์ยอด follower แต่ value จริงๆของการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยมันคือการที่ทำให้คนเนี่ยเปลี่ยนความคิดมาอ่านคอนเทนต์ของเราแล้วก็ลุกออกไปทำสิ่งที่ดีขึ้นโอ้โหเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากครับขอชื่นชมจริงๆแล้วทั้งสองคนคิดว่าอะไรคือคุณค่าของสิ่งที่เราทำออกมาครับคือคนอ่ะจะชอบคิดว่าการทำงานที่ดีเนี่ยคือการทำไปแล้วเราจะไม่เหนื่อยอันนี้ไม่จริงครับทำงานอะไรมันก็เหนื่อยทั้งนั้นตอนที่เรากำลังเขียนอยู่เนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกเกิดขึ้นว่าเมื่อไหร่จะเสร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณค่าของการที่ได้ทำงานที่เราชอบมันอยู่ตรงที่ว่าเมื่องานของเราเสร็จแล้วอ่ะมันได้ถูกเผยแพร่ออกไปมันได้ให้คุณค่าอะไรบางอย่างกับคนกับสังคมหรือกับตัวเราเองเนี่ยแล้วเรามีความสุขแล้วอนาคตของ SpaceTH จะเป็นไปในทิศทางไหนต่อครับตอนแรกเนี่ยเราเปิดตัวมาในฐานะ Publisher เลยเราอยากให้เมื่อพูดถึงคำว่าอวกาศแล้วเนี่ยให้คิดถึง SpaceTH เป็นอันดับหนึ่งเราจะทำยังไงก็ได้ให้คนไทยนะหันมาสนใจวิทยาศาสตร์สนใจดาราศาสตร์มากขึ้นแล้วก็มีวิธีการคิดที่มันทำให้ประเทศเนี่ยมันพัฒนาได้จริงๆแล้วก็มองภาพกว้างมากขึ้นเยาวชนที่ดีสำหรับน้องทั้งสองคนต้องเป็นอย่างไรครับก็สำหรับต้นนิยามของเยาวชนที่ดีเลยเนี่ยก็คือเยาวชนที่รู้คุณค่าในตัวเองนะครับที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้เป็นการดูถูกคุณค่าในตัวเองเราก็เชื่อว่าตัวเราเนี่ยมันมีคุณค่าพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างถ้าของกรนิยามเยาวชนที่ดีก็คือความที่มันเป็นตัวเราการที่เราทำอะไรก็ตามอ่ะเราแบบมันไม่ได้ทำให้สังคมมันแย่ลงไม่ได้ทำให้ทุกคนวุ่นวายเจอเรื่องแย่ๆเนี่ยเราก็เป็นเยาวชนที่ดีละสุดท้ายคำว่าคิสเปลี่ยนโลกในความคิดของน้องเติ้ลและน้องกรคืออะไรครับสำหรับเติ้ลนะครับคำว่าคิสเปลี่ยนโลกเลยก็คือเยาวชนที่รู้ตัวว่าเรามีพลังอะไรบางอย่างอยู่กับตัวแล้วเราก็เลือกที่จะเปลี่ยนจากความคิดของเราเนี่ยการมาเป็นการลงมือทำ
พื่อให้สิ่งที่เราคิดเนี่ยได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับคนแล้วก็โลกนี้จริงๆครับก็ของก่อนคำว่าคิดเปลี่ยนโลกคือเยาวชนอะที่เกิดมาเพื่อให้โลกรู้นะว่าเนี่ยเราอยู่ตรงเนี้ยเราจะทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ต่อให้เราตายไปอะโลกมันจะยังจำเราได้ไปในแบบที่ดีนะและนี่ก็คือคิดเปลี่ยนโลกในความหมายของพวกเราครับจากความตั้งใจที่อยากจะนำสิ่งที่ตัวเองชอบมาสร้างคุณค่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมจึงทำให้เกิดเว็บไซต์ spaceth.co นี้ขึ้นมาและสองคนนี้ยังกลายเป็นต้นแบบของเด็กหลายๆคนที่อยากจะลุกขึ้นมาทำตามความฝันของตัวเองอีกด้วยจากเรื่องราวอวกาศที่ดูเหมือนว่าไกลตัวแต่นำมาเล่าผ่านตัวอักษรของน้องเติ้ลและน้องก่อนก็ทำให้เรารู้ว่าแท้จริงแล้วนั้นเรื่องอวกาศนั้นใกล้ตัวเราเอามากๆแค่เพียงคลิกเดียวเท่านั้นคุณก็จะพบกับมุมมองอะไรหลายๆอย่างที่เราอาจจะไม่ทันได้สังเกตครับขอชื่นชมน้องทั้งสองคนนะครับที่ทำให้เกิดเว็บนี้ขึ้นมา spaceth.co กลับมาติดตามเรื่องราวของเด็กและเยาวชนไทยที่จะมาส่งต่อแรงบันดาลใจเล็กๆที่ไม่เล็กตามตัวให้กับคุณผู้ชมได้ใหม่ในรายการ Kiss เปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 21:00 นทางททบ5สำหรับวันนี้สวัสดีครับในช่องของเราก็จะเป็นคลิปสร้างสรรค์ต่างๆนะครับที่ใช้ CG เนี่ยเข้ามาประกอบเป็นในเรื่องสั้นเราอยากจะทำให้แม่ได้รู้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรที่มาไร้สาระก็เลยแบบช่วยกันสร้างช่องนี้ขึ้นมาครับพวกเรามาจากช่องโคฟุกสตูดิโอครับขอขอบคุณ True Move Edge CG Plus King Power บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน